คครับผมชื่อจริงชื่อนันทพรวงเสริมนะครับชื่อเล่นชื่ออัดเป็นอินฟ้านะครับโอเคส่วนผมอาชันศรีทิพย์ประเสริฐเอ้ย sorry sorry เรียกว่าเต็กก็ได้ครับชื่อเล่นเป็นข่าวของนิพาข่าวครับโอเคนะครับตัวที่เราจะมานำเสนอนะครับที่แอปพลิเคชันที่มีสตรีมมิ่งออนอยู่บน OpenStack ก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วก็มีคนเข้ามาแชทนะครับแล้วก็มีการส่งของขวัญ นะครับเพื่อที่มีอินเตอร์แอคทีฟกับยูเซอร์มี DJ เข้ามาสตรีมมิ่งนะครับโอเคถ้าบอกว่าจะมีคนที่เข้ามาแคสวิดีโอครับแล้วก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาดูวิดีโอแล้วก็เป็นยูเซอร์แชทเรียลไทม์แชทใช่ครับทั้งหมดเนี่ยเราต้องพยายามทำให้มันเขาเรียกไงนะสมูทที่สุดระหว่างคนดูแล้วก็คนแชทรวมถึงมีหน้าเว็บที่เอาไว้เติมเงินใช่ครับเป็น payment website โอเคนี่นะครับรูปแบบหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ดูแป๊บเดียวครับเป็นคอนเทนต์แนวข่าวเนาะโอเคครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Architecture ของเรานะครับก็จะมีpayment website นะครับมี API service นะครับมี chat service แล้วก็ streaming service ซึ่ง OpenStack ของเราเนี่ยไอ้ซึ่ง streaming service ของเราเนี่ยอยู่บน OpenStack นะครับของนิพาข่าวเป็นวิดีโอ streaming ครับครับใช่ครับครับปัญหาของเราที่เราเจอนะครับวันแรกเนี่ย launch application ออกมามีทราฟฟิกเข้ามาทันทีครับเป็นครับทราฟฟิกที่เข้ามาขนาดใหญ่มากนะครับหลายตอนแรกประมาณสักหมื่นคอนแทคนะครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่จำได้ที่ผมเข้าไปครั้งแรกคือเว็บดาวใช่ครับแค่เว็บไซต์ดาวธรรมดาโดนยิงแก้ให้เขาครับก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับไม่ใช่แค่นั้นครับคือระบบทั้งพวกเนี้ยมันเป็นสตรีมมิ่งมันค่อนข้างเดือดทางแต่มันโดนดีลอสจากทั่วโลกเข้ามาครับแต่ณวันที่ผมเข้าไปช่วยเขาเนี่ยคือแค่เว็บไซต์เข้าไม่ได้เขาไม่บอกมีแอปพลิเคชันเบื้องหลังมีสตรีมมิ่งอะไรครับยังมีเซอร์วิสอื่นที่ล่มด้วยเหมือนกันซึ่งแต่ละเซอร์วิสเนี่ยก็วางอยู่คนละพรอไวเดอร์นะครับโอเคครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราเจอตอนนั้นเราวางเกี่ยวเว็บเกี่ยว API นู่นนี่นั่นเซอร์วิสที่ไม่ใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะวางไว้บนกูเกิลคลาวด์แต่เซอร์วิสที่เกี่ยวเรื่องสตรีมมิ่งอ่ะวางไว้ตอนนั้นที่ True ซึ่งมี True มี CS ใช่มี True ก่อนเราย้ายมา3 data center ครับตัด data center แรกคือ True ก่อนแล้วเราโดนยิง True ก็เมลมาไล่ครับแล้วก็โดนยิงล่มหมดเลยครับเมลมาไล่ไป CS ล็อกไม่ถูกแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ไล่กับฮาร์ดแวร์มีปัญหาอีกซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่พาข่าวผมเลยเอ้ยลองย้ายมาดูแล้วกันบน OpenStack ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งผมก็คุยกับเจ้าของได้ครับโอเคขอได้ครับช่วยอะไรนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยต่อสู้กันมาครับเกี่ยวเรื่องนี้ครับก็ได้ออปติไมซ์ด้วย OpenStack โอเคครับแล้วมีเรื่องของ latency ใช่ครับที่ตอนแรกคลาวด์เราอยู่ที่ไต้หวันครับแล้วคราวนี้เนี่ยจากประเทศไทยคอนเนคชั่นไปที่ไต้หวันเนี่ยมันมีปัญหานะครับมี latency สูงแล้วโดนยิงอย่างเงี้ยครับทำให้ latency ในเครื่องผมอ่ะที่อยู่บน Google Cloud เนี่ยมันมีปัญหานะครับเราก็เลยตั้งใจเนี่ยย้ายมาแต่ประเทศไทยนะครับอยู่บนคลาวด์ประเทศไทยนะครับได้พอย้ายมาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แบนด์วิดท์ที่ดีนะครับเพราะว่ายูเซอร์ส่วนมากเราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับจริงๆก็ยังมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ data transfer เนี่ยมัน unlimited ถ้าอยู่ที่ Google Cloud เนี่ยเราโดน DDoS เข้ามาเนี่ยเราต้องเสียค่าแบนด์วิดท์ transfer แน่นอนนะครับเป็นจำนวนมากด้วยแล้วเสียแพงด้วยนะครับแค่2วันเท่านั้นครับผม 80,000 ครับ2วันโอเคครับแล้วก็เป็นเรื่องของจุนนะครับจุนนิ่งนะครับที่เรายังทำไม่ได้ที่เราเข้าไปเนี่ยคือทั้ง2คนเนี่ยพอมีทีมเป็นทีมใหม่มันมีทีมเก่าที่ดูแดงอยู่แล้วมีอาร์คิเทคเจอร์เก่าที่รันไว้อยู่แล้วแล้วก็เข้าไปช่วยรื้อแล้วก็แก้ใหม่ก็เลยต้องเป็นการจุนนิ่งด้วยครับครับโอเคนะครับDDoS คือพูดง่ายๆคือมันเป็นการคำว่าดอสเนี่ยคือdenial of service denial of service คือไม่ทำให้ service เรามันใช้งานไม่ได้ส่วนดีคือดีข้างหน้าคือ distribute คือเหมือนมันโจมตีมาจากทุกที่ไม่ได้แค่ตำแหน่งใดตำแหน่งเดียวถ้าเกิดเป็นการดอสธรรมดาแล้วก็อาจจะบอกว่าโดนยิงมาจาก data center นี้เข้ามาแล้วก็บล็อกได้แต่ถ้าเป็น DDoS เนี่ยคือมันโจมตีมาจากทั่วโลกมอยคือทั่วโลกระดมยิงเราแล้วยังมีเทคนิคมากกว่านั้น
ใช่แล้ว okay. คือเราไม่สามารถป้องกันได้แบบง่ายๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือใครเราไม่รู้ว่าคนนั้นคือยูเซอร์หรือเปล่าเราแยกแยะไม่ออกว่าคนนี้คือยูเซอร์หรือว่าคนนี้คือแอทแทคเกอร์เราแอปพลิเคชันมันไม่ได้ฉลาดพอที่จะ analyze ขนาดนั้นครับใช่ครับโอเคครับวันแรกที่เกิดขึ้นครับไม่ใช่วันแรกหรือเริ่มวันที่2แหละเริ่มวันที่2แล้วมีทราฟฟิกขนาดนี้เข้ามาครับ 500,000 คอนเนคชั่นซึ่งอันนี้เป็นคอนเนคชั่นที่ IP Table เขาเวลา IP Table มันเป็น stateful firewall ใช่มั้ยแล้วมันเขาคอนเนคชั่นมันจะเขา 500,000 ใช่ครับจริงๆอ่ะผมจําได้วันแรกตันที่ 200,000 ใช่เป็น back contact ของ Deep Kernel ของ Linux ครับพอปรับไปปุ๊บ 500,000 คิดว่ามันเยอะแล้วมันเต็มแล้วปรับไปจนถึงแบบสูงสุดที่เราเคยโดน 40... 5ล้านไอ้เราสูงสุดที่เราเคยโดนจริงๆนะ20ล้านคอนแทคจริงเหรอใช่ตอนนั้นคงไม่อยู่โอเคครับครับโอเคและนี่นะครับเราเปิดมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะโดนหลายๆรูปแบบไม่ใช่แค่รูปแบบเดียวเราโดนอ่ะแบบสแตนดาร์ดเลยคือยิงทราฟฟิกนะครับอันนี้ก็คือ 1.5 กิกยิงเข้ามานะครับคือถ้าสังเกตดูอ่ะแอปพลิเคชันเนี่ยใช้เกือบ24ชั่วโมงนะเราจะเมนเทนแนนซ์ทีนึงอ่ะจะบอกว่าทำตอนประมาณ6โมงเช้าหรือ 5:00 น.อย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้ตลอดเวลาสตรีมมิ่งเราไม่สามารถดาวได้ถ้าเราดาวอ่ะสตรีมมิ่งมันหลุดคนดูมันหลุดแล้วมันก็ฟิวเฮ้ยทำไมยูเซอร์จะฉะนั้นในความเป็นจริงอ่ะยูเซอร์มาใช้งานตลอดเวลาแต่เส้นมันไม่เห็นเพราะว่ามันส่วนต่างกันเยอะมากครับครับส่วนต่างแล้วจังหวะที่มันโดนยิงอ่ะพุ่งมาปี๊ดเรารู้เลยครับแล้วโดนยิงถี่มากโดนยิงทุกๆครึ่งนาทีนะครับคือจากที่เราวิเคราะห์มาสิ่งที่เราโดนยิงมันมีคนที่ยิงหลายประเภทมันมีมือสมัครเล่นที่เราจับได้ก็มีมีแบบโปรเฟชชั่นอลมือแบบที่บอกว่าจ้างมายิงก็มีซึ่งไอ้คนที่จ้างมายิงอ่ะผมสังเกตอีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่เขายิงอ่ะถ้าเขายิงสำเร็จเขาก็จะยิงอยู่แบบเดิมแต่เราบล็อกได้เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบเขาจะเปลี่ยนวิธีการยิงเปลี่ยนแพทเทิร์นการยิงเปลี่ยนจุดยิงฉะนั้นพวกเนี้ยผมมองว่าเป็นมืออาชีพคือหาช่องโหว่ไปเรื่อยๆเขารู้ว่าเราอ่ะกันได้เขาอ่ะหาช่องโหว่ไปเรื่อยๆก็ยิงเราเรื่อยๆยิงเราเรื่อยๆยิงเราเรื่อยๆยิงพอเรากันได้เสร็จเดี๋ยวมันจะมีกันได้นี่กันได้เอ้าเลยโอเคนี่แหละเราใช้คาแฟเข้ามากันครับอย่างแรกคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดมานะครับคืออะไรครับมีใครรู้บ้างไหมมันคืออันแคสครับทำไมมันถึงอันแคสคือเพราะว่าถ้าเกิดคาแฟถ้าใช้เกสอ่ะมันจะมีแคชอยู่แต่เวลาเขาใช้โพสเขารู้อ่ะว่าเราเอาคาแฟมากั้นมันกั้นได้ระดับหนึ่งแต่เขาพอยิงโพสเข้ามาปุ๊บอ่ะส่วนใหญ่มันจะทะลุอันแคชมันจะทะลุแคชของคาแฟแล้วณเวลานั้นเมื่อ1เดือนที่แล้วอ่ะคาแฟยังอยู่ที่สิงคโปร์ปัญหาของมันที่เกิดขึ้นที่ทำให้สวิตช์เราล่มเพราะว่าทราฟฟิกอินเตอร์ที่คอนเนคเข้ามาที่ data center มันเต็มนี่คือปัญหาฉะนั้นคาเฟ่ไม่สามารถช่วยเราได้เราไม่สามารถไปแคชโฟลหรือว่าคือเรากันบางส่วนออกไปแล้วแต่เราไม่สามารถไปแฮนเดิลการ data ของโฟลทั้งหมดได้เพราะว่าอินเตอร์เราเต็มโดเมนสติกเรามี170กิกแต่อินเตอร์มีหลักกิกใช่หลักกิกซึ่งมันแบบหลายเท่ามากนี่คือเป็นข้อเสียแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยเช่นคาแฟมันจะไม่โปรเทคบางพอร์ตอ๋อใช่คาแฟจะเลือกบางพอร์ตที่โปรเทคคือเราเอาไปวางได้แค่บางเซอร์วิสอย่างเว็บ API อันนี้วางได้มันจะโปรเทคแต่ถ้าเกิดเป็นแชทที่เป็นเว็บซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยแทบไม่มีผลเลยครับทะลุวางหลุดแบบเหมือนแบบต่อข้อตรงครับโอเคต่อเลยครับสไลด์ถัดไปอันนี้เราได้มีเปิดตัวเหมือนกับว่า DDoS attack ตัวฟีเจอร์ในระบบของคาแฟด้วยซึ่งมันกันได้ส่วนหนึ่งเปิดแบ็กเกจครับใช่แบ็กเกจแต่อย่างที่ผมบอกแอทแทคเกอร์มันรู้ว่าเรากันได้ช่องเปลี่ยนดีนะครับก็จะเห็นช่วงอันแคชนะครับพอเราแก้ได้ก็มันจะเริ่มแคชได้ละจะมีแคชขึ้นส่วนใหญ่บางอย่างก็จะมีช่องโหว่ทางแอปพลิเคชันด้วยที่เราจะต้องหรือว่าคลายแอนของเราด้วยอันนี้คือโดนยิงเป็นแบนด์วิดเข้ามานะครับ3กิกจริงๆถ้าเอากราฟมาตอนนั้นน่ะมันขึ้นเป็นเทราไบต์เลยโดนยิงตอนนี้หลักฐานไม่มีแล้วคิดว่าต้องเล่าไปฟังใช่ครับโอเคอันนี้ก็โดนอันนี้แบนด์วิดท์ที่เราใช้ทั้งหมดใช่ครับคราวนี้แอทแทคก็
เราถูกโจมตีมาหลายแบบมากตั้งแต่ TCP เข้ามา TCP ซิงค์อันนี้คือเป็นแบบโดนแบบบ่อยทุกคนต้องโดนลองไปเปิดพับปิกไอจีดูครับ TCP ซิงค์เนี่ยโดนแน่นอนเยอะมากครับแล้วก็ HTTP postHTTP Host ใช่ไหมแล้วก็ DDoS ครับ DDoS ด้วย Bandwidth มี Application Layer จะเป็นแฮกแอปพลิเคชันเราเพื่อให้แก้ไขแอนครับมา Reverse Engineer ดูข้างในมันยิงอะไรได้บ้างครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจนี่เจ็บสุดคือเราย้าย Streaming Server ไปอยู่เซียนรองครับปรากฏว่าไอคนที่ยิงเราอ่ะมันคือวง IP Subnet เดียวกันเราทั้งหมดเลยงงมากว่าเฮ้ยทำไมสำเร็จเดียวกันยิงวะเราจะบอกยังไงนี่มันตามมาตั้งแต่ Google Cloud แล้ว Google Cloud ก็แบบโดนสำเร็จเดียวกันมา CS ก็สำเร็จเดียวกันทูก็สำเร็จเดียวกันคือพวกเนี้ยมันปลอมซอสมันปลอมซอสออกมายิงเราปกติ ISP เจ้าที่บอกว่าดีหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะมีการฟิลเตอร์ออกมาว่าถ้าเขาเรียกไง IP ที่ออกมาจากdata center เขาซ้อนมันต้องตรงกับสิ่งที่เขาถืออยู่แต่บางอันก็ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าอาจจะมาจากจีนหรือมาจากรัสเซียนี่แหละที่แบบตั้งป้อมยิงครับซึ่งมีความเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ใช่โอเคแล้วก็เว็บซ็อกเก็ตที่บอกว่าวางมันทะลุคาเฟ่ก็นั่นแหละครับมันซ็อกเก็ตก็จับมารัวหลายซ็อกเก็ตทั่วโลกครับคราวนี้ถึงขั้นตอนในการย้ายนะครับก็คือเราอยู่มาหลาย provider แล้วเรามาอยู่บนคลาวด์ก็แล้วย้าย ISP ก็แล้วยังโดนอยู่นั่นนะครับก็คือเราให้น็อกช่วยก็ค่อนข้างลำบากแต่เรามีคอนเนคชั่นกับพี่เต็กก็ได้ช่วยร่วมมือกับเราได้ดีมากนะครับโอเคจุดแข็งของการที่ย้ายมาที่พาคาวคือเราไม่ได้เป็นแค่พาโควิดเดอร์แต่ที่พามี Data Center เราสามารถคอนโทรลเน็ตเวิร์คคอนโทรลทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นจนจบครับฉะนั้นมันมีปัญหาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องโทรไปบอกบอกเซียนล็อกหรือว่าคนที่เราไปเช่าโคโลว่าให้แก้ไขปัญหาให้หน่อยเพราะว่าตีไปนี่เราครั้งเดียวจบครับเพราะว่าเราเข้าใจในลูกค้าว่าเซอร์วิสของลูกค้าสำคัญทุกวินาทีมันมีมูลค่าครับครับโอเคพอถึงเวลานะครับเซอร์วิสเดี๋ยวก่อนโอเคเซอร์วิสเดี๋ยวก่อนนะมันชอบแบบไปอัตโนมัติเนี่ยไปอัตโนมัติโอเคนะครับเซอร์วิสของเราเนี่ยก็คือในแพทเทิร์นใหม่เนี่ยที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เซอร์วิสบางตัวยังโหลดบาลานซ์ไม่ได้นะครับเราก็ทำให้มันของเก่าเป็น Docker Swarm ล่มใช่ครับใช่ครับมันมีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กด้วยเพราะมันโดนยิงอ่ะมันคุยกันแบบค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากข้างในเต็มไปหมดบางทีมันหลุดสวอร์มได้บอกว่านิดนึงอ่ะแล้วก็ดาวมันมีหลุดสวอร์มเลยใช่ครับครับแล้วก็เราต้องการให้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้เวลาทำแอปพลิเคชันให้มันโหลดบาลานซ์ได้ก่อนแล้วเราก็ย้ายมานะครับเราใช้เรามีอินสแตนซ์นะครับ20อินสแตนซ์ในโปรดักชันใหม่นะครับโดยใช้เวลาเนี่ยในการ create คืนเดียวครับคือเราเว็บ API ทุกอย่างที่ไม่ลงสตรีมมิ่งครับเพราะสตรีมมิ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ move มาที่นิพาข่าวใช้เวลาแค่1วัน move data ทั้งหมดมาสร้างเขาเรียกไงนะเซอร์วิสต่างๆinfrastructure ต่างๆขึ้นมาในนิพาข่าวแค่1วัน1คืนได้ซ้ำงานเขาว่า1คืน1คืนนะครับแล้วก็ประมาณ20สแตนด์นะครับไปรัวๆมีเน็ตเวิร์คอย่างอื่นอีกอันนี้คือผลแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็สร้างชอบอัตโนมัติเน็ตเวิร์คคือใช้คีย์บอร์ดแล้วคือ okay. เนื่องจากนิพาเอาเป็น OpenStack มีความสามารถในการที่ดีไซน์เน็ตเวิร์คค่อนข้างซับซ้อนได้มากฉะนั้นที่ Phoenix TV เนี่ยดีไซน์เน็ตเวิร์คไว้เป็นโปรดักชั่น2โซนstaging แล้วก็เดฟแล้วก็แบรนด์เมทัลที่ต่อไปกับ streaming server ที่เป็น physical ธรรมดาอีกถ้าบอกว่าพา Phoenix TV ย้ายมาอยู่ที่นิพาคาวเนี่ยเขาสามารถใช้คลาวด์ของเราเนี่ยที่อยู่บน OpenStack ที่ไว้เว็บ API แล้วก็แชทแล้วก็เน็ตเวิร์คสามารถต่อไปถึงเขาเรียกอะไรนะสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นphysical server ได้ด้วยครับซึ่งมันอยู่คนละ provider ใช่มันมีอยู่คนละที่กันใช่อยู่คนละที่เราสามารถดึงเน็ตเวิร์คมาหากันซึ่งเป็นข้อดีของ OpenStack ครับอย่างนึงที่ทำให้เราง่ายครับใช่เราตุ้มตาห้องรู้นะครับเป็นคนคอนฟิกให้ครับย้ายอย่างเดียวย้ายสร้างอินสแตนซ์ย้าย
โอเคครับในที่เราย้ายมาเนี่ยเราย้ายเพื่อเราต้องการ walk in เตอร์เพราะว่าทราฟฟิกที่มาโดนที่เข้ามายิงกับเราเนี่ยทำให้เราล่มเนี่ยส่วนมากจะเป็น IP จาก Inter ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนเวกาฝรั่งเศสอิตาลีเกาหลีก็มานะครับก็โดนกันเละเลยคราวนี้เนี่ยพอเราย้ายมาเสร็จเราก็ต้องการ walk in เตอร์ซึ่งนิพาคาวเนี่ยก็ทำให้ได้นะครับคือการ walk in เตอร์เนี่ยมันไม่ใช่การที่ทราฟฟิกวิ่งมาถึงเราเตอร์นิพาแล้วก็นิพาตอบแต่เป็นการที่ราเตอร์นิพาเนี่ยประกาศ BGP ออกไปข้างนอกแล้วทราฟฟิกมาถูกดรอปตั้งแต่สิงคโปร์ถูกมั้ยครับฉะนั้นทราฟฟิกมันจะไม่วิ่งเข้ามาหาในประเทศเลยเหมือนกับไอ้ IP เนี่ยไม่มีอยู่บนโลกนี้เลยมีเฉพาะคนไทยที่รู้เท่านั้นซึ่งมันก็เหมาะกับฟินิกเพราะว่าฟินิกครับยูเซอร์ประมาณ 80% อยู่คนไทยแล้วก็อยู่ในไทยใช่ครับโอเคซึ่งมันทำให้เราลดการดีดอสแอทแทคได้ค่อนข้างมากเพราะว่าแต่ที่เราปิดปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แอทแทคเนี่ยมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแบบในไทยเนี่ยมันน้อยผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่เป็นอย่างนั้นโอเคครับอันนี้ก็เราพอเราย้ายอยู่บนดีพาคาวเนี่ยเราก็มีแบนด์วิดเนี่ยครับ20กิกเพอร์โนด1โนดเนี่ยเราใช้งานได้20กิกนะครับแต่จริงๆก็ยังมีส่วนที่รับได้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบนด์วิดโดเมสติกเนี่ยถึง170กิกซึ่งเหมาะกับการรับโหลดของเรามากนะครับในประเทศลาเทนซี่เนี่ยพอเราย้ายลงมาที่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับเป็นปกติเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยลาเทนซี่เนี่ยมันสูงถึง80ถึง90บางทีก็100อย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต้องการให้มันลดเหลือ UC เราก็เลยย้ายไปที่เมืองไทยเราได้ผลมาประมาณ4 MB นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ unlimited data transfer นะครับซึ่งไอ้ latency มันมีผลต่อแชทด้วยครับเพราะว่า user รู้สึกว่ามันจะมีดีเลย์ใช่มันเร็วขึ้นเพราะว่า latency มันต่ำใช่ครับแล้วก็สรุปให้ฟังหน่อยคือหลังจากที่ฟินิกซ์ย้ายเข้ามาที่นิพาคาวเนี่ยเราได้เรียนรู้การใช้งานของ OpenStack ค่อนข้างมากได้เรียนรู้ประสบการณ์การโดยที่การโหลดเทสของตัว OpenStack cluster ทำให้เราอ่ะมี high performance OpenStack high bandwidthแล้วก็มี data protection ที่ดีครับรวมถึง security ที่ฟินิกซ์ใช้ค่อนข้างจะดีมากครับเรามี resource สามารถ scale ได้ไปยัง physical ธรรมดาที่ไม่ใช่ OpenStack ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับเราดูแลลูกค้าดีครับ นี่ต้องขอบคุณดีพาครับโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับลองเอาคาดการณ์ไหมครับว่าทำไมเราต้องการเป้าทราบครับแต่ผมบอกไม่ได้ครับหลักๆคือไปแย่งเขามาครับบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้ครับผมบอกไม่ได้แต่ผมรู้ครับผมโอเคครับไม่แย่งกันมีอะไรไหมครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีเวลาอีก3-4-5นาทีครับคือถ้าในโจทย์เนี่ยคือเราตัดที่ในโคดข้างนอกเลยไม่ให้เห็นไอพีเราใช่ที่นี้อ๋อเป็น BGP เป็นที่แบบมันเอเชียหรือแบบเอาให้ง่ายคือแค่เราเอเชียได้คือตอนนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ทำขนาดนั้นนะอันนี้ถ้าเกิดผม GOIP หรือว่าคาดเดาผมคิดว่าน่าจะต้องวางเกตเซิร์ฟเวอร์ไปยังประเทศต่างๆถ้าเกิดสมมติเราอยู่อิตาลีเราควรจะคอนเนคเกตเซิร์ฟเวอร์ที่อิตาลีแล้วเกตเซิร์ฟเวอร์อิตาลีคอนเนคที่เราอ๋อคือต้องแยกโค้ดไปตามต่างประเทศที่ต่างๆที่คนใช้งานเยอะๆครับอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันจะมีผลต่อเขาแล้วพอเราวีดีโอมันจะมีดีเลย์เราจะออปติไมซ์ดีเลย์ของวีดีโอนั้นยังไงให้อย่างที่ผมบอกมันเหมือน Facebook อ่ะเวลาขายของก็ต้องมีคนแชทพิมพ์ประเมินราคาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมของเราก็เหมือนกันมีคนสตรีมวีดีโอก็ต้องพิมพ์สวยจังครับเงี้ยถ้ามันดีเลย์เพราะว่าตอบกับพอพิจารณาช้าเนี่ยใช่ไหมครับครับก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ซึ่งเรายังไม่ได้ถึงจุดนั้นคนทำอยู่นู่นใส่แว่นอ๋อจริงๆเรามีช่องทางที่เข้ามาอยู่อะครับแต่ช่องทางนี้คือเราใช้เป็น VPN ครับแต่ตอนนี้เราเปิด Public แล้วคืออินเตอร์สามารถเข้าได้แล้วครับผมเชื่อว่างบก็หมดใช่ครับคือโดนยิงกันหน่วงมากใช่มันจะมีกลุ่มใช้งานอยู่2กลุ่มคือกลุ่มคนดูกับกลุ่มคนที่แคสออกมากลุ่มคนที่แคสออกมาแล้วปกติคนที่แคสเราอะจะมีการลงทะเบียนจะมีการเซ็นเอกสารซึ่งเราให้เขาใช้งาน VPN ซึ่งมุดมาหลังบ้านคุยกับเราได้
เราอะเรนดิฟายได้ว่าเขาคือใครใช่ครับอ๋อคืออย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับมันไม่ถูกดีได้มันจะไม่มี ID นี้อยู่ถ้าเกิดว่าเขา VPN ไว้ที่ไทยเนี่ยเขาจะดูได้อันนี้คือถามว่า VPN ไหนข้างนอกอ๋อจะดูไม่ได้เพราะว่าคือเขาสั่งเน็ตเราครับที่เราเตอร์แล้วเราเตอร์มัน BGP ออกไปข้างนอกฉะนั้นวงภายในนอกประเทศเขารู้แล้วว่า IP เนี่ยถ้าเกิดวิ่งเข้ามาให้มันดรอปฉะนั้นมันจะลงหลุมไปอ๋อเดี๋ยวความเป็นจริงอ่ะคือการได้แท็กแบบนึงที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปคือมันยิงเกตเวย์ด้วยมันยิงเกตเวย์นิพาด้วยว่าไอ้เกตเวย์นิพามันมีช่องโหว่มันยิงเกตเวย์นิพาตัวเราเตอร์ค้างก็มีซึ่งตอนนี้เราแก้ไขปัญหาแล้วถือว่ามันเป็นอะไรนะเป็นการเทสดาวน์เซนเตอร์ให้ดูแต่มันก็ไม่ได้ดาวมันก็ไม่ได้ดาวนะเหมือนมีตัวสำรองทำงานอยู่มันมี HA ครับใช่แต่มันทำไม่ได้ตัวหลักเลยไม่ตัวดาวใช่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราปิดดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเราควรปิดตรงนี้ไว้ไม่งั้นเราโดนโจมตีได้แต่เจอมันแบบว่าได้จะได้เงินมาหลายสิบล้านนะ มันบอกความมีความพยายามมากครับคือเป็นการที่ใช้อินเตอร์ของ Data Center คุ้มมากใช้1กิกทุกวันอ่ะ ครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนู่นคนนู้นแน่เลย อ๋อไม่มีโอเคถ้าไม่มีก็แต่สองบริษัทผู้ไวเดอร์ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำหรือว่าเขาไม่เราไม่สามารถคอนโทรลเขาได้ตอบไม่ได้เพราะว่าที่ว่าเราเตอร์เนี่ยที่เขาอ๋อไม่ทุก ISP ทำได้ครับแต่แค่ว่ามันช้าธุรกิจเขาแบบวันหนึ่งอ่ะมันมูลค่าเยอะแล้วบอกว่าณเวลานั้นเขาต้องการอย่างนี้แต่บอกว่ามันช้ามากตอนเรามาอยู่กับผมอ่ะผมตรงๆค่ะด็อกเตอร์จบใช่คือเซอร์วิสเราให้บริการที่ดีกว่าแล้วก็ซัพพอร์ตที่ดีกว่าเราต้องออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงต้องออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโอเคครับมีไหมครับหรือใครโดน DDoS บ่อยๆขอคำแนะนำได้โดนครับโอเคก็ลองดูครับลองยิง API ที่ขาดนี่พาข่าวนี่น่าโดนยิงอะไรของผมเรียบร้อยแล้วของเหลือมีครบแล้วไอ้ที่ว่าตอนที่ว่าเราของพิพานี่บอกมีเซอร์วิสที่โพสต์ยังไงอ่ะเพราะว่าเห็นว่าสองเจ้าคือการที่ยิงเซอร์วิสโพสอ่ะมันเพื่อให้แบนด์วิดต์เต็มตามความมาอยู่ในไทยอ่ะแบนด์วิดต์เรามี120กิกแต่เรามีอัพลิงค์ของคัสเตอร์เนี่ยของคอมพิวแต่ละตัว20กิกฉะนั้นมันยิงไงก็ไม่เต็มเนี่ยแต่ถ้าเกิดตอนแรกมันอยู่อินเตอร์มันผ่านคาเฟ่แต่ยิ่งมีโหลดบาลานซ์มันก็เพิ่มแบนด์วิดต์ช่วยครับอ๋อมีอย่างนึง Google ไล่เรามาครับอ๋อใช่ Google ไล่มาถูกต้องผมใช้ Google มาไล่เขาซึ่งโดน Google ไล่ก็เนี่ยแหละผมเพิ่งสังเกตว่า Instance ของ Google น่ะมีลิมิตแพ็คเกจไว้อยู่ที่60,000แพ็คเกจ40,000แพ็คเกจ40,000มั้งหรือ60,000ประมาณ60,000ไม่ใช่เหรอประมาณนี้ครับประมาณลิมิตไว้อยู่ประมาณนี้อยู่สาเหตุที่สังเกตง่ายๆเลยคือเส้นมันเป็นเส้นตัดค้างแล้วแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้หลังจากนั้น Google ก็อีเมลมาว่าคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณ48ชั่วโมงแล้วคุณไม่ตอบเหตุผลให้มันดีๆอ่ะเราจะปิดให้คุณนะรู้สึกว่าเราจะตอบเหตุผลนะบอกเลยดีว่าแบบพิมพ์มาใหญ่เลยแบบพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บผ่านไป1วันเฮ้ยทำไม Google ไม่ตอบอ่ะวะเราก็มี48ชั่วโมงฉะนั้นตอนนั้นอ่ะเรามีเวลา1คืนที่จะย้ายลงมาเนี่ยครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราผมเป็นแต่มีอินฟราสตรัคเจอร์เพียงพอที่จะทำพวกนั้นได้ค่อนข้างรวดเร็วมากมีอะไรครับเหตุผลการขอมันรวดเลยครับคือเราก็ย้ายสตรีมมิ่งเนี่ยเข้ามาอยู่บนคลาวด์ด้วยเราก็จะรู้ว่าบนคลาวด์เนี่ยเราใช้จำนวนคอร์สเท่าไหร่คือปกติจะมีบอทของตามเสร็จจริงๆเพื่อจะได้เป็นข้อมูลอ๋อโรบอทครับครับใช่ครับมันจะไม่มีตัวเนี้ยเสริมใช่ครับคือหลักๆอ่ะเจ้าเนี้ยเขามีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการลูกค้าใหม่แบบมหาศาลแต่เขาต้องการ
ลูกค้าเก่าให้บอกว่าสามารถใช้บริการเขาได้อย่างแบบลื่นไหลก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาให้คิดถัดมาซึ่งตอนเนี้ยเขาก็ได้ใช้บริการที่ผ่านโปรโมทครับเนี่ยการโฆษณาเลยครับโอเคก็งั้นโปรโมทเยอะผมแจกเสื้อ5ตัวหรือจะแจกไงลองคิดคนที่ตอบคำถามได้ก่อนเลยครับโอเคมีไซส์ M ตัวหนึ่ง L 2ตัว XL 2ตัว5ตัวมี1 2 5แล้วก็3ใช่ครับ L โอเคมีใครมีพี่คนนี้เอาไซส์อะไรครับ M ไซส์ M ครับก็ถามต่อครับของไซส์ 2คือตอนนั้นเรายังไม่ได้มุ่งโฟกัสตรงนั้นนะคือใช่ครับเขาไม่ได้มุ่งโฟกัสมาร์เก็ตติ้งแต่เขามุ่งโฟกัสว่าคือเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีเขาต้องการแค่ให้เซอร์วิสเขารันใช้งานได้ตลอดเวลาตลอดเวลาครับนี่คือจุดประสงค์รับผิดชอบให้เซอร์วิสเขาอัพ 100% ครับนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับผมยังไม่ได้รู้ครับเพราะว่าเขาติดต่อทีมนี้ป่ะครับทำมาร์เก็ตติ้งโปรโมทอีกแล้วเห็นบอกว่าดีมากเลยลองไปคลิกโฆษณาทีนึงก็ได้มันจะตามไปหลอนเล่นจริงครับจะตามไปหลอนว่าทำไมมันติดโฆษณาโอเคถามก่อนใช่ไหมหรือจะแจกเลยแจกเลยโอเคครับไซส์ M อยู่ที่ผมแล้วครับโอเคไซส์ L อันนี้พอดีเลยครับครับผมครับ XL ไซส์นี้มีตั้งคำถามไหมครับผมถามก่อนผมคุณจะเสียได้ได้ได้ทำได้เหรอครับตั้งคำถามดีกว่าครับไม่ได้เลยครับจะได้แบบแชทแบ่งกันแต่งถามเลยครับคือตัวสตรีมมิ่งเนี่ยมันต้องมีสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์อันนี้เนี่ยคือเอาสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ไปรันบนของพาคาวด้วยหรือเปล่าอยู่บนโอเพนสแตคที่พาคาวครับตอนแรกใช่ครับตอนแรกรันอยู่บนนี้พาคาวไม่ได้ตอนแรกเลยเราย้ายมาอ๋อเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนแรกสุดก็อยู่บนทูแล้วเราก็ย้ายมาเสียบล็อกที่เป็นฟิสิคอลเดี๋ยวบนบนทูนี่คือเป็นฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์เลยบนทูเนี่ยปัญหาของทูคือมันเป็นเน็ตนะครับคือมันเป็นเน็ตเขาให้ private IP แล้วเน็ตเป็น public IP ออกไปไปตังเลยครับครับแล้วเราย้ายมาเน็ตเปิดก็ดีขึ้นแต่ฮาร์ดแวร์ที่เราย้ายมาเสียบล็อกคือถ้าจะไม่ผิดคือไปเช่าเข้ามาฮาร์ดแวร์มีปัญหามีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ผมมีรีซอร์สเพียงพอที่จะให้อัพแรงๆกับเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นิพาคาวครับแล้วหลังจากนั้นคือเมื่อเซอร์วิสมันอัพขึ้นมียูเซอร์ใช้งานมากขึ้นเขาก็ต้องดีมานด์มากขึ้นเขาก็มีซื้อฮาร์ดแวร์มาต่อเองบ้างและเชื่อมเน็ตเวิร์กครับแสดงว่าตัวสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลถูกไหมหรือว่าเป็นทั้ง VM และฟิสิกอลเขาแรกเป็น VM แล้วหลังๆก็ซื้อฟิสิกอลมาก็คือรันบนฟิสิกอลแสดงว่าสตอเรจมันก็ต้องใหญ่มากคือมันไม่ใช่สตอเรจเยอะนะครับใช่เราไม่ได้ใช้สตอเรจเลยเพราะเราไม่ได้บันทึกมันไม่ใช่เป็นเหมือนมีเราไม่ได้เรคคอร์ดเก็บ data ของเขาไว้ใช่ไม่ได้เก็บก็คือแสดงว่าตอนนี้เสร็จปั๊บพอดแคสต์พอจบปุ๊บก็ตัดใช่ใช่ครับต้องครับเราใช้รีซอสเยอะมากส่วนในเวิร์ดที่แยกออกมาของสตรีมก็คือแยกเป็นฮาร์ดแวร์ในเวิร์ดของบริษัทใช่ไหมมันในชุดอยู่บนชุดโอเพนสแตทอยู่บนชุดโอเพนสแตทแล้วดึงก็คือวิ่งผ่านเป็น virtual router ที่ไปเอาสแตทชาร์จออกใช่ใช่ครับโดนยิงใช่ของถ้าสตรีมมิ่งจะไม่ใช้เราเตอร์จะต่อกับ external network ตรงก็คือวิ่งก็คือต่อตรงหา network คือไม่เลยใช่ผมไม่ได้ผ่าน virtual router ใช่เพราะว่าเราเห็นผิดจะรับได้หรอแต่กิ่งได้มีเยอะเพราะว่ามันไม่ความคือสตรีมมิ่งมันไม่มีความจำเป็นต้องทำเนี้ยใช่วิ่งตรงไปได้ก็จะดีครับแต่ส่วนแอปอะไรต่างก็จะวิ่งเป็นแอปไปคำแอปออกไปของเราเป็นอะไรนะเราทำแอปจะแอปออกจากคอมพิวเตอร์แต่ละตัวเลยไม่หาในคนหรอกก็จะเร็วขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะทำสตรีมมิ่งคือถ้าเกิดว่าจะทำเป็นสตรีมมิ่งนี่ก็คือแนะนำว่าควรจะเป็นฟิสิกอลเป็นฟิสิกอลที่เข้ามากกว่าใช่ไหมครับมันใช้ CPU เยอะครับออกนี่เดียวมันอยู่บน VM ก็ได้อยู่บนพี่จะรอได้แต่มันใช้ CPU เยอะครับจากที่ผมลองใช้การ์ดจอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ใช่มีการใช้การ์ดจอมาลอกเลยจังหวะนั้นเขาจะสเกลพอดีแล้วเขารู้สึกว่าไอซื้อแบบไอเทมเหมือนรู้ซื้อแบบที่มันเป็นแบบทาวเวอร์ที่ออกไ
ออนมาตัวแทนมันถูกกว่าคุ้มกว่าที่จะซื้อเป็นฟิสเซิร์ฟเวอร์เป็นแล็กที่น้องมีความสมบูรณ์คือมันติดแค่ตรงเน็ตเวิร์กมันเพราะว่าถ้าจะบินวิ่งเนี่ยมันต้องใช้เน็ตเวิร์กสูงมากใช่คือที่มากกว่าดีกว่าคือจะที่มีค่าดีกว่าใช่ครับดีกว่าจะมีเต็มใช่แสดงว่าของของนี้ของนี้ก็คือที่เรามีเงินที่ได้7.8 กิกะต่อแต่เรามีการบริหารจัดการแต่ละโน้ตว่าวิ่งเข้าเท่าไหร่เพราะว่าเรารีเสิร์ชให้โดยเฉพาะว่าไม่มีลูกค้าคนอื่นมาอยู่ไม่ให้คนอื่นส่วนโดนหนักเนี่ยครับผมไม่มีเสื้อจะแจกแล้วครับถามไม่ได้เสื้อแล้วมันบิ๊กเลยครับผมบิ๊กก็ต้องถามบิ๊กเลยครับคนนู้นดีเลยมันมีดีเลยคนนู้นครับผมตอบได้นะครับทุกคนนู้นครับอันนี้อธิบายในแง่ของมีความเป็นทางธุรกิจนะครับคือรูปแบบของเซอร์วิสนะครับมันเป็นเรียลไทม์เมสเซจซึ่งการส่งคอนเทนต์ไปที่ CDN นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ latency จะสูงมากอย่าง Facebook Live เราจะเห็นว่าทันทีที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยไม่ใช่ทันทีที่คนไลฟ์อยู่คนตอบเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นข้อความคือเขาเห็นข้อความแต่เขาตอบและเลนเซียมันสูงมากซึ่ง Facebook เนี่ยพีคสุดเนี่ยเลนเซียอาจจะสูงถึง4-5 นาทีซึ่งในรูปแบบเซอร์วิสที่เราทำอยู่มันก่อมันปล่อยให้เกิดเลนเซียสูงขนาดนั้นไม่ได้มันจะเกิดดีเลย มันจะตอบกันแบบไม่ทันการเราคิดจะจัดการให้หน่อยคือมันจะเสียเวลากันมันจะทำไมเราถึงจะซีเนียร์ไม่ได้เราใช้เอ็ดเซิร์ฟเวอร์ก็ยังลำบากแต่ว่าณตอนนี้คือเราโปรไวด์เซอร์วิสที่เลทันซี่ต่ำระดับ3-4 วินาทีใช่มันจะถ้าเกิดว่าเราที่สูงเนี่ยมันเกิดการดีเลยเนี่ยมันจะเสียเวลาการจีบดีเจแต่แอปโอเคครับก็มีอย่างนึงคือกาแฟเข้าไทยนะครับใช่กาแฟเข้าไทยแล้วมาเข้าหลังที่ผมทำเสร็จโอเคคือตอนที่ผมทำอ่ะไม่หวังว่ามันน่าจะเข้าปรากฏว่ามันมีการทำเล้าแล้วด้วยมันทำเล้าที่เน็ตเวิร์กที่บ้านเสร็จแล้วแต่เล้ามาดัตเตอร์เซ็นเตอร์มันยังไม่ได้ทำมีปัญหาเลยก็เลยอดใช้แต่ตอนนี้ทำเสร็จปุ๊บเข้าไทยเรียบร้อยใช้งานได้แล้วตอนนี้นะครับมีบิ๊กเขาโดนบล็อกเว็บด้วยนะครับระวังจะเป็นเหมือนซิงเกิลเก็บเองอันนี้คาเฟ่ที่ใช้คือใช้สมัครผ่านหน้าเว็บใช้เลยหรือว่าติดต่อผ่านเซลล์เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์เซอร์วิสอันนี้เป็นบิสเนสแพนกดผ่านหน้าเว็บใช่ไหมใช่แล้วกดบิสเนสอะไรนะซื้อด้วยบิสเนสแพนโอเคครับน่าจะมีที่ครับแต่ว่าเดี๋ยวมีห้องนู้นครับมีห้องนู้นเป็น private cloud บนโอเพนสแตทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าจะมากกว่า5,000โหนดได้ครับปีนี้ก็บอกลงทุนคอมพิวมันโดดว่ะถามคนนู้นครับคนนู้นใช้งานโอเคครับผมขอบคุณครับ